โตโน่ควงนิชาพักผ่อนที่เขาใหญ่ย่อนคลิปน่ารักพร้อมขอบคุณที่ยอมอดไปต่างประเทศพักร่างกายพักใจโตโน่ควงนิชาพักผ่อนที่เขาใหญ่ย่อนคลิปน่ารักพร้อมขอบคุณที่ยอมอดไปเที่ยวต่างประเทศต้องบอกเลยว่าจับมือเป็นกำลังใจและคอยเคียงข้างข้ามผ่านดราม่าต่างๆมาด้วยกันสำหรับคู่รักนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินกับนางเอกสาวนิชานัทธนิชากับภารกิจโครงการ1คนไหว้ไหลคนให้ที่ตอนนี้ก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจไหว้ข้ามแม่น้ำโขงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีการเปิดรับบริจาคจนฝ่าจะถึงวันที่31ตุลาโดยหนุ่มโตโน่ยังประกาศว่าจะบวชเพื่อตอบแทนน้ำใจของทุกคนรวมถึงองค์พ่อพญาสีตะนาคราชและพญานาคทุกองค์ในต้นปีหน้าหลังจากเคลียร์งานเสร็จสิ้นล่าสุด26ตุลาหลังจากที่ใช้ร่างกายมาด้วยความเหนื่อยล้าตลอดการซ้อมว่ายน้ำพิชิตภารกิจโตโน่ได้ควงหวานใจผู้เป็นกำลังใจสำคัญไปพักผ่อนที่เขาใหญ่โดยระหว่างการเดินทางเจ้าตัวได้แอบถ่ายคลิปความน่ารักของสาวนิชาขณะนั่งอยู่บนรถซึ่งในคลิปเธอกำลังร้องเพลงของเฟย์ฟางแก้วอย่างสนุกมีความสุขเพื่อเอนเตอร์เทนคนขับพร้อมเขียนแคปชั่นแซวว่าบางครั้งผมก็สงสัยนะที่เขาบอกว่าเป็นทริปของผมจะพาผมไปเที่ยวไปพักแต่ทุกการเดินทางและอาการของเขาเอ๊ะมันเป็นทริปของใครกันแน่ทั้งกินทั้งเลือกเพลงตามใจตัวเองร้องดังมากและเต้นส่วนตัวผมขับรถแต่ยังไงก็ขอบคุณนะจากจะไปเที่ยวต่างประเทศกลายเป็นเที่ยวเขาใหญ่แทนเพราะพี่ต้องฝึกว่ายน้ำขอบใจมากพยาธิตัวน้อยปีศาจพยาธิตัวน้อยเขาใหญ่โคราชซึ่งหลายๆคนเห็นคลิปต่างก็อมยิ้มตามและชมว่าน่ารักมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักนะครับของคู่นี้ครับคุณโตโน่กับคุณนิชามีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าหรือมีข่าวอะไรเคลื่อนไหวยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังตลอดครับ